เราไปถึงหัวข้อที่3ของสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะก็คือเรื่องของการจัดการสินค้าใน Virtual Mart ค่ะโดยครูจะแบ่งขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการออกเป็น2ส่วนนะคะโดยจะเริ่มจากส่วนแรกก็คือส่วนของการจัดหมวดหมู่สินค้าจำได้ใช่ไหมคะจากข้อมูลตัวอย่างที่ครูเตรียมเอาไว้ให้มีการแบ่งสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะมาจัดการในส่วนนี้ด้วยกันค่ะและในส่วนที่2ค่ะเป็นส่วนของการใส่รายละเอียดข้อมูลสินค้าค่ะเราจะมีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อมูลที่บอกเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าเราจะใส่รายละเอียดของส่วนสินค้าแต่ละรายการลงไปในร้านค้าออนไลน์ของเราด้วยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้ผู้เรียนเปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วเข้าไปที่หน้าต่าง Administrator นะคะพิมพ์ URL จำได้ยังคะ localhost/virtualmart/administratorหรือถ้าใครถนัดเป็นหมายเลข IP address ก็พิมพ์หมายเลข 127.0.0.1/virtualmart แล้วก็ /administrator ค่ะเรามาเริ่มฝึกปฏิบัติการไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อผู้เรียนพิมพ์ URL ตามที่กำหนดนะคะเราจะเข้าสู่หน้าต่างของแอดมินนะคะเพื่อไปจัดการในเรื่องของการจัดหมวดหมู่สินค้าแล้วก็ใส่รายละเอียดของข้อมูลสินค้านะคะเราไปที่เมนูของ Virtual Mart นะคะจะเห็นได้ว่ามีส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้กันในหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของการทำหมวดหมู่สินค้าแล้วก็เรื่องของการใส่รายละเอียดของสินค้าซึ่งในเมนูจะเรียกว่าเมนูผลิตภัณฑ์นะคะมาดูนะคะว่าตอนนี้หน้าร้านของเรามีหมวดหมู่ของสินค้าทั้งหมดกี่หมวดหมู่นะคะถ้าดูจากข้อมูลตัวอย่างที่เราได้ติดตั้งไปนะคะจะมีหมวดหมู่ของสินค้าทั้งสิ้น6หมวดหมู่ด้วยกันนะคะเราลองเข้าไปดูสิคะในส่วนของเมนู Virtual Mart นั้นหมวดหมู่สินค้ามีทั้งหมดกี่หมวดหมู่ปรากฏว่าหมวดหมู่ของสินค้าที่ปรากฏมีทั้งหมดเท่าไรคะมี8หมวดหมู่เนื่องจากว่ามีหมวดหมู่ย่อยนะคะก็คือมิสเตอร์และเลดี้เป็นหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่แวร์อยู่นะคะคราวนี้เราจะทำให้หมวดหมู่ของข้อมูลตัวอย่างไม่ถูกแสดงในหน้าเว็บไซต์เพราะเราจะเอาหมวดหมู่ของร้านวิงวิงบิวตี้ช็อปมาโชว์ในหน้าร้านค้าแทนนะคะเราสามารถคลิกเลือกนะคะหมวดหมู่ทั้งหมดโดยคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูกนะคะตรงข้างหน้าชื่อหมวดหมู่หลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มไม่เผยแพร่นะคะลองไปดูที่หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งกด refresh หน้าจอเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้หมวดหมู่ทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้หมวดหมู่ทั้ง6หมวดหมู่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาเพิ่มหมวดหมู่ที่เป็นหมวดหมู่ของร้านวิงวิงบิวตี้ช็อปเข้าไปค่ะคลิกที่ปุ่มสร้างใหม่ค่ะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใส่ชื่อนะคะของหมวดหมู่เข้าไปได้เลยค่ะโดยไปก๊อปปี้จากข้อมูลที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็คือเราจะมีหมวดหมู่ทั้งหมด3หมวดหมู่ได้แก่สกินฟู้ดนะคะอันนี้จะทำให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นก็กดวางลงไปเลยนะคะนี่คือหมวดหมู่สกินฟู้ดนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดสักนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าเป็นหมวดหมู่ของสกินฟู้ดนะคะเราก็ไปเลือกรูปภาพค่ะทำการเบราว์ไฟล์รูปภาพที่อยู่ในหมวดหมู่สกินฟู้ดกดโอเพ่นนะคะแล้วหลังจากนั้นอย่าลืมนะคะก่อนที่จะบันทึกเช็คด้วยนะคะว่าให้มีการเผยแพร่หรือเปล่ากดเผยแพร่ว่าใช่นะคะบันทึกแล้วก็ปิดไปนะคะแล้วก็ลองเพิ่มอีกสักหมวดหมู่นึงเข้าไปค่ะหมวดหมู่ที่2ค่ะคลิกที่สร้างใหม่เหมือนกันค่ะขั้นตอนทำเหมือนกันเลยค่ะก็ไป copy ของหมวดหมู่สินค้าอันที่2นะคะ copy มาแล้วหลังจากนั้นก็มาวางไว้ในชื่อของหมวดหมู่นะคะแล้วขณะเดียวกันก็ไปที่แท็บของรูปภาพเพื่อที่จะใส่รูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของหมวดหมู่ที่2นะคะเราก็ไปคลิกในโฟลเดอร์ของหมวดหมู่ที่2นะคะเลือกรูปภาพที่ต้องการกดโอเพ่นนะคะบันทึกแล้วก็ปิดไปนะคะได้หมวดหมู่ที่2แล้วใช่ไหมคะเพิ่มอีกหมวดหมู่นึงเลยค่ะเพราะเรามีทั้งหมด3หมวดหมู่ด้วยกันใช่ไหมคะหมวดหมู่ที่3ไปที่ไหนคะกลับไปที่เดิมค่ะcopy ชื่อหมวดหมู่ซันวาซูเข้ามานะคะ copy มาเสร็จเรียบร้อยก็วางลงไปนะคะในชื่อของหมวดหมู่แล้วก็ทำการอัปโหลดรูปภาพที่เป็นตัวแทนของหมวดหมู่ที่3นะคะใส่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือซันวาซูเอาอะไรดีคะเอารูปนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็คลิก open หลังจากนั้นก็บันทึกและปิดไป
ตอนนี้ผู้เรียนคิดว่าหน้าเว็บไซต์ของเราจะมีหมวดหมู่ปรากฏขึ้นหรือยังคะลองกดรีเฟรชหน้าจอดูนะคะเราก็จะเห็นหมวดหมู่ของสินค้าปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมมีแค่สกินฟู้ดอย่างเดียวสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูทุกครั้งเลยเห็นไหมคะว่าสกินฟู้ดถูกเผยแพร่อยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ซันวาซูแล้วก็เนเจอร์พับบิกมีการเผยแพร่ด้วยนะคะคลิกเลือกแล้วก็กดปุ่มเผยแพร่แล้วก็ลองรีเฟรชหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้หมวดหมู่สินค้าของร้านค้ามาครบทั้ง3หมวดหมู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลำดับถัดไปนะคะเราจะมาใส่รายละเอียดข้อมูลของสินค้านะคะว่าสินค้าแต่ละรายการมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเป็นข้อมูลสินค้าของร้านวิ้งวิ้งบิวตี้ช็อปไงล่ะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปใส่ข้อมูลตรงนี้เรากลับมาที่หน้าต่างของแอดมินนะคะเราลองกลับมาทบทวนในเรื่องของร้านค้าของเราอีกสักนิดหนึ่งจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าเราคุ้นไหมคะว่าสกุลเงินของร้านค้านี้เป็นสกุลเงินยูโรใช่ไหมคะแต่เราต้องการให้สกุลเงินของร้านค้าของเราเป็นไทยบาทเราสามารถกำหนดตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นไทยบาทได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็กดบันทึกแล้วก็ปิดไปนะคะตอนนี้เราตั้งค่าให้ร้านค้าของเรานะคะรับสกุลเงินไทยบาทเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้มีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูสักนิดนึงนะคะในกรณีที่เรานำข้อมูลตัวอย่างมาใช้เนื่องจากว่าระบบในต่างประเทศเนี่ยจะมีเรื่องของการคำนวณค่าภาษีและวิธีการคำนวณนะคะซึ่งจะแตกต่างจากของประเทศไทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันที่เขากำหนดเอาไว้นะคะในเรื่องของการตั้งค่าในเรื่องของภาษีและการคำนวณตอนนี้ให้เราลบออกไปก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะจะทำให้ข้อมูลของเราที่แสดงในหน้าร้านค้าผิดพลาดได้นะคะเราตั้งค่าใน2 ส่วนนี้ก่อนนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปใส่รายละเอียดของข้อมูลสินค้าแต่ละรายการค่ะตอนนี้เรามาถึงเรื่องของการใส่รายละเอียดข้อมูลสินค้าเข้าไปในร้านค้าแล้วนะคะเรามาดูที่เมนูของผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้เมื่อผู้เรียนคลิกเข้าไปที่เมนูของผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่ามีรายการสินค้าอยู่เป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะอันนี้เป็นรายการสินค้าที่มาจากข้อมูลตัวอย่างที่เราติดตั้งลงไปไงล่ะคะเราจะมาเพิ่มสินค้านะคะที่เป็นสินค้าของร้านค้าวิ้งวิ้งบิวตี้ช็อปเข้าไปนะคะให้คลิกที่ปุ่มสร้างใหม่นะคะเมื่อคลิกสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างให้เราใส่รายละเอียดของรายการสินค้ารายการใหม่เข้าไปในร้านค้านะคะโดยอันแรกก็คือใส่ชื่อของสินค้านะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชื่อของสินค้าเราก็มักจะใส่อะไรคะรหัสของสินค้าใช่ไหมคะเราก็ใส่รหัสสินค้าเข้าไปนะคะเพราะว่าการตั้งชื่อที่ยาวเกินไปบางครั้งก็อาจจะทำให้สับสนได้ง่ายนะคะถ้าเกิดร้านไหนเนี่ยมีการกำหนดรหัสสินค้าไว้แล้วก็มักจะเอาชื่อสินค้าเนี่ยเป็นรหัสของสินค้านะคะแถบถัดไปค่ะเป็นแถบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านะคะเราก็มาดูข้อมูลที่เราจัดเตรียมเอาไว้เรามีชื่อของสินค้าที่เป็นรายละเอียดที่ยาวอยู่พอสมควรนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาไปกำหนดให้เป็นรายละเอียดของสินค้าในส่วนที่เป็นคำอธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับสินค้านะคะถัดไปค่ะเป็นส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้าที่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะเราสามารถ copy ข้อความที่เราจัดเตรียมเอาไว้นะคะมาวางลงในหน้าเว็บเพจของเรานะคะอย่าลืมนะคะเลือกไปที่หน้า source code editor นะคะแล้วเราก็วางโค้ดก็คือวางข้อความที่ copy มาจาก Microsoft Word ลงไปนะคะแล้วก็ค่อยมาจัดโดยใช้ความสามารถของ HTML นะคะซึ่งได้เรียนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จัดข้อความสักนิดหน่อยนะคะให้ดูสวยงามนะคะตามรายละเอียดของหัวข้อซึ่งก็จะจัดไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราจัดเตรียมข้อมูลไว้อย่างดีนะคะตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อแรกๆนะคะหลังจากนั้นก็จัดรูปแบบสักนิดนึงนะคะให้เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะเพื่อที่จะได้ดูสวยงามเกี่ยวกับตัวสินค้าแต่ละรายการของร้านค้านี้นะคะเห็นไหมคะก็แค่ใส่ตัวหนาเพิ่มเข้าไปสักนิดหน่อยนะคะถัดไปค่ะสิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือใส่ในส่วนของรูปของสินค้าค่ะเลือกไปที่ browse นะคะแล้วก็เลือกรูปของสินค้าที่เป็นรหัสสินค้านี้ใส่เข้ามานะคะ
ทำการบันทึกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่เราบันทึกเข้าไปเนี้ยนะคะยังไม่ได้ครบถ้วนทุกรายการเรายังขาดอะไรคะหมวดหมู่ของสินค้าใช่ไหมคะเรามาใส่หมวดหมู่สินค้าเข้าไปด้วยนะคะว่าเป็นหมวดหมู่ของสินค้าสกินฟู้ดราคาอย่าลืมนะคะราคาสินค้าก็คือ319บาทนะคะก็ใส่ราคาของสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะตรงนี้พอเราบันทึกแล้วปิดนะคะพอเข้าไปดูที่หน้าร้านนะคะรีเฟซหน้าจอที่ร้านค้าของเราก็จะเห็นว่ามีรายการของสินค้าในวิงวิงบิวตี้ช็อปนะคะเป็นรายการสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาในราคาตามที่เราต้องการถูกไหมคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราจะใส่สินค้ารายการอื่นๆก็จะทำในลักษณะเดียวกันนะคะเข้าไปที่เมนูของผลิตภัณฑ์นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกสร้างใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไป copy ข้อมูลที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเราไปลองทำสินค้าอีกสักกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดของอะไรดีคะเนเจอร์รีพับบิกก็แล้วกันนะคะเป็นเนเจอร์รีพับบิกนะคะรหัสสินค้าก็ SNR001 นะคะก็ทำการ copy แล้วก็ไปวางลงนะคะคอนเซปต์ตรงนี้อยากให้เราทำทุกรายการสินค้าภายใต้คอนเซปต์เดียวกันนะคะก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราดูดีนะคะแล้วก็มีความเป็นยูนิคนะคะมีความเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่จัดรูปแบบหน้าหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะสินค้าอีกรายการหนึ่งจัดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพยายามจัดให้เป็นรูปแบบแล้วก็แพทเทิร์นเดียวกันนะคะก็จะทำให้ลูกค้าที่เข้ามาดูข้อมูลในร้านค้าของเราไม่สับสนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะเราก็แค่ copy แล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็จัดฟอร์แมตสักนิดหน่อยนะคะให้สอดคล้องให้เหมือนกันในทุกหน้าของเว็บเพจนะคะทุกหน้าของรายการสินค้านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจัดตรงนี้เสร็จก็จัดให้ชิดตรงข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็ตรงหัวข้อแต่ละรายการเราก็ทำเป็นตัวหนานะคะลักษณะแบบนี้เลยค่ะเราก็จะทำแบบนี้ให้เหมือนกันทุกรายการนะคะก็จะทำใหหน้าร้านค้าของเราในรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการสอดคล้องแล้วก็เหมือนกันทุกรูปแบบนะคะ อย่าลืมนะคะใส่รูปของสินค้าเข้าไปด้วยนะคะสินค้าตัวตะกี้นี้ก็คือ SNR001 นะคะก็ไปเลือกรูปสินค้าที่อยู่ใน SNR001 ใช่ไหมคะอยู่ใน SNR001 เพิ่มเข้าไปค่ะราคาสินค้าอย่าลืมนะคะราคาสินค้าแล้วก็หมวดหมู่ของสินค้านะคะอันนี้อยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าเป็นหมวดหมู่อะไรคะ Nature Republic นะคะราคาสินค้าราคา190บาทนะคะเนี่ยค่ะใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็บันทึกแล้วก็ปิดนะคะหลังจากนั้นก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะเราก็จะเห็นว่าสินค้าที่มาใหม่ของเราก็จะปรากฏขึ้นมาในร้านค้าเห็นไหมคะก็จะเป็น2รายการที่ปรากฏขึ้นมาในร้านค้าของเรานะคะเห็นไหมคะว่าการใส่ข้อมูลสินค้าและร้านและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วยจูล่าเวอร์ชวลมาร์ทนะคะตอนนี้เราสามารถจัดการสินค้าใน Virtual Mart โดยแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนใส่รายละเอียดของข้อมูลสินค้าในร้านค้าของเรากันได้แล้วใช่ไหมคะในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะไปฝึกปฏิบัติการในส่วนของการกำหนดค่ารายละเอียดต่างๆของร้านค้าออนไลน์ของเราให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะคลิกไปศึกษาในหัวข้อถัดไปได้เลยค่ะ